ต่อที่เปิดประเด็นบันเทิงนะคะวันนี้ไปดูกิจกรรมเพื่อสังคมของณเดชน์คูกิมิยะนะคะเขาก็ไปร่วมงานตลาดนัดเด็กน้อยเด็กดอยนะคะไปช่วยงานค่ะแล้วก็ช่วยผู้ปกครองชาวไทยภูเขาเผ่าม้งด้วยนะคะก็เป็นการร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแล้วก็มีแนวความคิดที่จะให้สตรอเบอรี่เนี่ยมีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยติดตามจากคุณวรุณรัตน์กาลพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นเปิดประเด็นบันเทิงวันนี้ด้วยเรื่องราวของณเดชน์คูกิมิยะค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะได้เดินทางไปเพื่อที่จะช่วยเตรียมตลาดนัดเด็กดอยค่ะที่โรงเรียนห้วยน้ำทรายสาขาบ้านใหม่ร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกค่ะปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคมนะคะเพื่อให้น้องๆนักเรียนนำสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรในครอบครัวมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะที่มาเที่ยวชมแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศหนาวที่ภูหินร่องกล้านะคะโดยพระเอกหนุ่มค่ะได้ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงสถานที่ตลาดนัดเด็กดอยนะคะพร้อมกับผู้ปกครองชาวไทยภูเขาเผ่าม้งค่ะซึ่งเดินทางมาต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งก็สัญญานะคะว่าจะเดินทางมาร่วมพิธีเปิดค่ะในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยนอกจากนี้ค่ะณเดชน์บอกว่ามีแนวความคิดที่จะช่วยผลักดันให้สตรอเบอรี่ที่บ้านใหม่ร่องกล้าเป็นแบรนด์ของตนเองเพื่อที่จะได้ส่งออกไปขายตามตลาดต่างๆอีกด้วยวันนี้นะคะณเดชน์มีคิวถ่ายทำละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะส่วนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะพี่เอสุบชัยก็ได้นำทีมนักแสดงช่อง3ทั้งณเดชน์ยาย่าคิมเบอร์รี่เจมมาและเดียน่าค่ะไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีคิดถึงบ้านเกิดที่วัดทอนหงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของพี่เอสุบชัยนะคะก็มีประชาชนมารอต้อนรับแล้วก็มาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศอย่างที่เห็นเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยทางนักแสดงและพี่เอก็ได้มีการร่ายรำรอบอุโบสถอีกด้วยยอดเงินสำหรับการทำบุญทั้งหมดก็คือ1,717,46 บาทค่ะนอกจากที่จะได้ร่วมงานบุญกฐินแล้วนะคะทั้งพี่เอและนักแสดงก็ได้ร่วมสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ถวายผ้าห่มพระธาตุที่วัดมหาธาตุวรวิหารซึ่งเป็นวัดประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยค่ะ